ันนะคะแล้วก็เป็นงานที่อลังการมากแล้วก็ย้ายแหลมเชียงจากสาขาที่อยู่แถวอารีเนาะมาอยู่ที่นี่ก็แบบยิ่งใหญ่มากอลังการมากถ้าเกิดใครที่เป็นแบบลูกค้าของแหลมเชียงจะรู้นะคะว่าเรื่องความอลังนี่คือต้องมาแหลมเชียงนะมาจะรับงานใช่ค่ะแล้วก็มาทันทีก็แบบว่าหัวใหญ่มากเลยทำไมตัดสินใจรับงานอ่ะเพราะว่าพี่โค้งอะค่ะพอดีรู้จักกันก็เลยพี่โค้งบอกว่าอยากให้มาร่วมงานแล้วก็ให้มาเดินแบบด้วยก็เลยแต่ของฝันแล้วค่ะเราไม่ค่อยได้ทำนานแล้วไม่ค่อยได้รับค่ะไม่ค่อยได้รับนานมากเลยค่ะที่ไม่ทำอย่างนี้ก็ล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็ขาดหายมา2ปีอะค่ะคิดถึงงานในวงการคิดถึงนิดนึงค่ะแต่ว่าก็มาให้หายคิดถึงเบาๆมีสาเหตุสำคัญไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับคุณสามีสาเหตุสำคัญคือไม่มีเวลาระยะแบบคือถ้าเกิดมีงานแบบนี้ค่ะมาได้แต่ว่าถ้าเกิดงานแบบยาวๆคงไม่ได้รับต้องมีติดต่อไปเยอะไหมคะมีค่ะจะได้รับงานแบบไปไหนมาไหนว่าอะไรเลยไปค่ะแต่ว่าเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยคือเพื่อนๆแยกแล้วที่ตอนนี้เพื่อนๆทำงานธุรกิจกันเยอะอย่างเพื่อนๆแก๊งที่มี5คนแล้วก็ต่างคนก็ช่วงนี้ทำงานแบบไม่ค่อยได้เจอเจอกันก็เจอกันแต่ว่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบปาร์ตี้หรือว่าไม่ได้แบบว่าเป็นพวกแบบออกไปสังสรรค์กันคืนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเลยจริงๆเราใช้ชีวิตแม่บ้านอะไรเงี้ยอะไรนะคะเราสนิทกันค่ะเดี๋ยวไปงานแต่งเหมือนเดิมค่ะใช้ชีวิตแม่บ้านอ๋อค่ะแต่ว่าอยู่คือไม่ใช่เป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นอย่างไรนะเหมือนว่าทำบริษัทก็เลยต้องใช้เวลาอยู่กับบริษัทให้มากที่สุดที่ทำอะไรบ้างคะทุกวันก็ทำหลายอย่างค่ะทางบริษัททั้งบริษัทสามีแล้วก็เราก็มีธุรกิจด้วยกันสองคนเป็นบริษัทอะไรธุรกิจอะไรก็เดี๋ยวปลายปีคงจะได้เห็นการหลายๆอย่างก็คงจะได้เห็นเป็นธุรกิจสื่อไหมว่าเรามาอย่างสื่อสื่อไหมธุรกิจสื่อคนอาจจะมีแบบในสายด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่เรื่องน้องบ้างพร้อมไหมพร้อมทุกวันเลยค่ะแต่ว่าไม่มีใกล้จะครบรอบการแต่งงานแล้ววันนี้12ใช่รู้ได้ไงอ่ะใช่ค่ะก็จะครบ2ปีแล้วจะมีข่าวดีฉลองวันนั้นไปเลยนะคะข่าวดีก็คือต้องขยันแต่ว่าเราไม่ขยันคือเราไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แต่พอสุขภาพเราแบบไม่ค่อยเป็นร้อยหรือว่าไงคงจริงๆแล้วก่อนมีคุณต้องไปตรวจคุณหมอนิดนึงเนาะแต่ว่าเราก็ธรรมชาติมาจนกระทั่ง2ปีก็ยังไม่มีสักทีก็อาจจะมีทุกคนรอบข้างก็บอกว่าให้ไปหาคุณหมอบ้างจะได้ตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราไม่ค่อยแบบแอคทีฟนี่แหละก็เลยไม่ค่อยได้มีพี่เพชรหรือเปล่าพี่เพชรเขาแบบไม่แอคทีฟใช่ไหมหนูเองหนูแบบทำงานอยู่บริษัทแล้วหนูก็แบบกลับบ้านก็เหนื่อยอ่ะเครียดจริงมองไว้เป็นวิธีเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยนะคะใช่นะคะความสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ตอนแรกเราคิดว่าเราอยากทำนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่คือน้องเขายังไม่มาแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เร่งรีบก็เลยก็จริงๆคนรอบข้างจะบอกให้รีบไปหาคุณหมอแบบไปเห็นน้องก็ไปตรวจดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเป็นคนไม่ไปเองครบรอบ2ปีนี้ก็เลยต้องไปหาคุณหมอคือเรื่องเวลาเลยนะคะหลังจากนี้เพราะต้องจริงจังแล้วเพราะช่วงนั้นใช่ค่ะก็อาจจะถามพี่เพชรก็พูดหลายรอบให้ไปเราก็ไม่ยอมไปสักทีคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสุขภาพเราหรือทางเขาหรืออะไรค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราทำงานหนักก่อนแล้วบางทีจริงๆแล้วบางคนอาจจะมีไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่อาจจะต้องไปดูระบบนิดนึงอาจจะมีอะไรบางอย่างถ้าเกิดคุณหมอดูปุ๊บมันอาจจะอะไรพี่เกียร์น้อยตัวเองไหมคะเพราะว่าอะไรนะจ๊ะน้อยไม่เลยกังวลตัวเองไหมว่าเราจะมียากขนาดนี้ไม่น้อยค่ะรู้สึกว่าตอนแรกพยายามอยู่แล้วก็มันไม่มีแล้วคือพอมันถึงจุดหนึ่งที่แบบว่ายังไม่มีสักทีเราก็แบบรู้สึกสบายๆแล้วรู้สึกไม่กดดันไม่อยากเร่งรีบเลยพี่เพชรเขาก็อยากมีอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือสองคนต้องช่วยกันทำมาหากินกันใช่ยังไม่หวังอยากเขาเรียกว่ายแต่ว่าสองรอบเองแฟนจะทำอะไรสวีทก็ไปเที่ยวหรือไงแฟนก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ได้ค่าตัวก็เอาไปเลี้ยงด้วยเหล่าเลี้ยงก็บอกว่าพอเขาเดี๋ยวเขาไม่ของสะพายไงเราก็บอกเขาบอกว่าเราเอาไปเลี้ยงเขาบ้างอย่างเงี้ยคาดหวังไหมพี่ว่ามันจะเป็นอะไรคาดหวังไหมก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นอะไรแต่ไม่ได้มีทริปไปเที่ยวไหนกัน
เดี๋ยวคงไปเดือนหน้าค่ะแต่จะไปไหนคือไปทำรายการใช่ต่างประเทศยังไม่ได้แบบมีแพนสวีท2คนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะมีแพนสวีท2คนมีแพนสวีทสวีทเยอะแล้วว่าไปทุกประเทศแล้วใช่ก็เลยแบบว่าอยากแบบว่าทำธุรกิจให้มันสำเร็จแต่ว่าทุกวันนี้ก็สวีทหวานมากก็เบาๆไม่เหมือนก็เบาเหมือนคนทั่วไปแหละที่เราก็ยังหัวเราเหมือนเดิมพี่เพชรเหรอคะแรกๆห่วงค่ะหลังๆก็ไม่รู้ต้องถามเขาเองถ้ามีงานก็ต้องถามเขาว่าห่วงหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะพี่ไหนคุณแล้วพี่ไปไหนก็ต่อแล้วคุณเป็นห่วงมากเหมือนว่าเราโดนขีดกรอบให้เดินอยู่ในกรอบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นไหมไม่ตีกรอบนะคะแต่ว่าพี่เพชรเขาค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่สอนเราอ่ะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าถ้าเราทำธุรกิจเราไม่สามารถปิดตัวมาทำแบบในวงการได้เป็นที่เพราะว่ามันอยู่ในขั้นที่เหมือนบริษัทกำลังสร้างอยู่เนี่ยค่ะก็เลยต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็สอนมากกว่าพี่กี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าไม่มีสามีคนไหนที่มาสอนเราทุกอย่างในขั้นตอนการเรียนรู้ธุรกิจอะค่ะมีแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนอะไรนะจ๊ะอิจฉาไม่อึดอัดแต่รู้สึกบางทีเราทำงานแบบอีกสายงานนึงเราจะรู้สึกแบบเครียดค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนงานที่เราทำแต่ตอนนี้ปัจจุบันเรียนรู้หลายอย่างแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันมีอะไรอีกเยอะที่เราไม่เคยเรียนรู้เราก็เลยยอมรับในจุดนั้นใช่ไหมเรายอมรับในจุดนั้นที่ต้องเป็นธุรกิจอาจจะพัฒนาได้ไปอย่างชีวิตไปสามีก็ชอบในงานบันเทิงเหมือนกันก็คือแบบเป็นช่างภาพอยู่แล้วสามีชอบถ่ายรูปก็คือบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวก็คือมีรายการด้วยกันแหละมีรายการใช่ก็คือก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงนะแต่ไปในโพสิชันที่เราทำอะไรที่แบบในทางอื่นใช่เบื้องหลังค่ะคือไม่หายไปไหนเพราะยังอยู่แต่ว่าก็ยังวนเวียนอยู่ในสายงานนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้เล่นละครจริงๆบอกความเป็นตัวเองของเราแต่สามีเป็นยังไงบ้างเป็นคู่รักมองการไกลค่ะคือไม่ได้มองแค่วันนึงแต่ว่ามองไปถึง5หรือ10ปีข้างหน้าหลายคนมองแบบว่าเราไม่คิดจะอะไรละไม่เอาเลยตอนนี้เหรอคะแรกๆมีคนติดต่อตลอดแล้วก็จนเขาก็แบบพอเราแบบปฏิเสธก็คือเขาก็คงรู้ว่าเราช่วงนี้เราต้องทำงานของเราเขาแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดพอเมื่อไหร่มาเล่นกันนะอะไรแต่ยังไม่ถึงการมองว่าอยากแฟนกลับแล้วก็บินอยู่เขาเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่นะไหนเขาต้องคุยกันได้เลยไม่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไปจับออกงานเยอะไงคนก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงที่หายไปไหนจริงๆเราก็ยังทำงานอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะคือเวลาคนเหนื่อยงานแล้วทำงานในทางนั้นมันจะไม่มีเวลาจะแบบโพสต์ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีก็แบบมีช่วงเวลาว่างจริงก็เสาร์อาทิตย์กับเพื่อนเพื่อนเองก็คนที่เมื่อเราแบบไม่มีเพื่อนเลยก็พูดว่าเราไม่ได้ออกงานบ่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นเราแบบเอ๊ะแบบเฮฮาสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เชื่อว่าติดต่ออยู่แล้วก็แบบเพื่อนหนูเองแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่ค่อยได้เจอกันจริงเขาก็จะอยู่กับคู่รักเขาบ้างหรืออีกคนหนึ่งก็จะทำธุรกิจของเขาก็ไม่ได้เจอกันแต่เราก็ไม่ถึงขั้นหรอว่าเพื่อนวงการไม่ค่อยได้เจอจริงๆไม่เอาเป็นว่าไม่มีก็คือไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่กลุ่มสังสรรค์แบบอยู่ในวงการเพื่อนจะอยู่แบบนอกวงการซะมากกว่าใช่เพราะเราไม่ได้เล่นละครมันจะห่างไปแต่เราก็ไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวเองเหมือนที่ใครๆหรอกคนไม่สูญเสียแต่รู้สึกดีซะมากกว่าที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างรักเราไม่รักกันไปไหนแต่เพื่อนเหรอคะมีเอ็มมีตาลุ่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มที่เพื่อนไม่เยอะค่ะแต่เพื่อนมีคนนึง